โอ้ทีละสี่พึ่งมาครับมาลงนาทีมาลงนาทีสุดท้ายนาทีที่90สีแดงดาก็รักษาสถิติได้นะครับแล้วถ้ามีชื่อเขาก็ได้ลงสนามตลอดเลยนะครับเป็นเกมนาทีที่19แล้วแต่ว่าเป็นตัวสำรองนัดที่13ของทีมสีแดงดานะครับลงมาเล่นแทนทางคาริยอสจูเนียส่วนยูโกะทาซุตะก็ลงมาเล่นยามากุจิให้อินเนสซ่าแต่เสียสินไปนิดนึงเวลาเหลือไม่เยอะแล้วตามหลัง2ประตูยาสุอิกลับมาที่โอซากิขวางมาที่ดังเลอร์บอลยาวขึ้นมาธีรศิลป์มองติดแล้วก็เสียบอลให้กับทางโกเบครับโกเบเปิดมาไม่ดีแบบนี้จบครับ3นาทีหมดแล้วนะครับโอ้โหชิมิสึประเดิมโค้ชใหม่นะครับด้วยการเปิดบ้านเอาชนะวิเซอร์โกเบไปได้3ประตูต่อ1ครับ